พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมอบสารแสดงความเสียใจและก็เงินช่วยเหลือแก่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่ของเมียนมาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวในนามประชาชนและรัฐบาลไทยนะคะแสดงความเสียใจต่อสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของเมียนมาเบื้องต้นไทยมอบเงินช่วยเหลือ3ล้านบาทผ่านกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็จะมีการหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะทางเอกอัครราชทูตของเมียนมาก็แสดงความซาบซึ้งต่อไมตรีจิตของประชาชนแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะแล้วก็บอกว่าอุทกภัยครั้งนี้เนี่ยผลมาจากปริมาณน้ำจำนวนมากจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้แม่น้ำหลายสายเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็มีประชาชนได้รับผลกระทบไปหลายแสนคนพื้นที่การเกษตรก็เสียหายไปหลายแสนไร่ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะนาวสีรัฐกะเหรี่ยงรัฐมอญและภาคพะโคตลอดระยะเวลาได้รับความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานของไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและกองทัพไทยรวมถึงความช่วยเหลือทั้งอาหารเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่าง2ประเทศสำหรับน้ำจิตน้ำใจที่คนไทยส่งไปช่วยเหลือด้วยนะคะ